การแข่งขันแบดมินตัน Total BWF World Championship 2022หรือศึกชิงแชมป์โลกที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคมนี้ที่โตเกียวเมโทรโพลิแทนยิมเนเซียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้มีการจับสลากการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกน้องจิลพิทยาพรชัยวันมืออันดับ20ของโลกค่ะจะพบกับไปอยู่โบมืออันดับ30ของโลกจากไต้หวันส่วนเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ8ของโลกค่ะจะได้บายในรอบแรกส่วนรอบ2นะคะจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างน้องจิลกับนักตบลูกขนไก่ไต้หวันค่ะซึ่งต้องบอกว่าสายนี้หนักมากๆนะคะเพราะว่ามีทั้งเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนโนโซมิโอกุฮาระมือ6ของโลกเจ้าภาพญี่ปุ่นและไทซือยิงมือ2ของโลกจากไต้หวันส่วนนักกีฬาแบดมินตันไทยค่ะก็ประกอบไปด้วยพรปวีช่อชูวงมือ10ของโลกและบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ12ของโลกค่ะด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยล่าสุดอันดับโลกขยับขึ้นมาเป็นคู่ผสมมือ1ของโลกในรายการนี้ได้บายในรอบแรกโดยจะไปรอพบคู่ชนะระหว่างเยอรมนีกับเกาหลีใต้ค่ะขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกบิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ16ของรายการและก็มืออันดับ17ของโลกค่ะจะพบกับทอมมี่สุกิอาโต้มืออันดับ33ของโลกจากอินโดนีเซียด้านน้องเมรัชโนอินทนนท์นะคะเผยว่าสายที่ออกมาเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรแล้วก็ต้องมองไปทีละรอบส่วนตัวพยายามรักษาร่างกายตัวเองให้พร้อมที่สุดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้เต็มเปี่ยมก่อนลงสนามแข่งขันค่ะสวัสดีค่ะเมรัชนกอินทนนท์ค่ะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยค่ะก็สำหรับสายการแข่งขันที่ออกมานะคะก็ถือว่าเมว่าก็มีโอกาสที่จะได้เจอน้องร่วมทีมแล้วก็รวมถึงในสายก็คิดว่าในแต่ละรอบก็ค่อนข้างที่จะก็หนักพอสมควรค่ะแล้วก็รวมถึงคิดว่าก็มองไปทีละรอบแล้วก็พยายามโฟกัสของตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับการที่จะเป็นแชมป์ไหมเมว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะณตอนนั้นด้วยค่ะแต่คิดว่าทุกคนก็คงเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะซึ่งตัวเมย์เองเมย์ก็จะพยายามรักษาสภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดนะคะก็อยากให้แฟนกีฬาชาวไทยนะคะส่งกำลังใจให้พวกเราในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะถึงนี้ด้วยนะคะก็พวกเราต้องการกำลังใจจากพวกคุณนะคะก็อย่าลืมส่งกำลังใจกันมาเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะโดยเมรัชนกจิลพิทยาพรและวิวกุลวุฒิ3นักกีฬาแบดมินตันจากสโมสรบ้านทองหยอดจะเดินทางไปพร้อมกับโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขและโค้ชอาร์ตกฤตินกฤตานุกูลไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่17สิงหาคมนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ